สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่านิพิษฝากถึงนายกรัฐมนตรีเปิดช่องบริจาคคนไม่รับเงินหมื่นดิจิตอลเนื้อหาใจความนะครับนายนิพิษอินทรสมบัติได้โพสต์ข้อความลงบน Facebook นะครับยืนยันว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่รับเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมน่าจะเป็นคนแรกๆด้วยซ้ำไปที่ควรจะออกมาประกาศว่าหาคนจนให้เจอแล้วก็เอาเงิน 10,000 บาทของผมไปเลยผมพูดเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่8เมษายน2566นะครับอย่าลืมนะครับโครงการนี้เนี่ยใช้เงินทั้งหมด 560,000 ล้านบาทผมเป็นคนจนครับเป็นคนชั้นกลางบางวันก็จนเอาจริงๆนะครับแต่บางวันก็ขยับขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางแต่ผมไม่ใช่คนรวยแน่นอนดีใจครับที่หลายคนเนี่ยเริ่มพูดว่าไม่ขอรับเงิน 10,000 บาทที่ว่านี้ตอนนี้ก็เลยต้องเริ่มมาคิดว่าจะเอาเงินนี้ไปไหนเอาเป็นว่าขอฝากนายกรัฐมนตรีกันแล้วกันนะครับช่วยคิดหน่อยนะครับคิดหาช่องทางพิเศษให้ด้วยนะครับว่าคนที่เขาไม่รับเงินแต่เขาต้องการบริจาคอย่างเช่นให้โรงพยาบาลศิริราชให้โรงพยาบาลรามาให้โรงพยาบาลจุฬาหรือว่าให้โรงพยาบาลต่างๆหรือมูลนิธิคนพิการอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะทำยังไงครับท่านนายกครับ